ถ้าพูดถึงนิยามความสุขคือเราจะชอบนึกย้อนไปถึงตอนสมัยเรียนที่เรียนสถาปัตย์นะจะมีเกี่ยวกับวิชาสิ่งแวดล้อมการสร้างอาคารที่อยู่แล้วแบบสบายอะไรเงี้ยมันจะมีคำว่าสภาวะน่าสบายคือเหมือนสิ่งที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยมันไม่ได้บีบรัดและทำให้เราอึดอัดพอเราคิดตรงเนี้ยเราก็พยายามหาช่วงเวลาที่เราอยู่กับตัวเองได้คิดมีเวลาที่เราไม่คิดถึงเรื่องงานเรื่องอะไรเงี้ยแล้วตอนนั้นจบมาจากสถาปัตย์ก็ไปทำงานเป็นสถาปนิกค่ะเป็นความโชคร้ายที่เราได้ไปเจอแบบเรื่องทางธุรกิจที่มันโหดร้ายสาหัสมากเลยแล้วก็แบบรู้สึกท้อมากๆกับการทำงานตรงนั้นน่ะกลับบ้านไปแบบร้องไห้กับที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยก็มองตัวเองอันนั้นก็คือจังหวะที่เราเห็นว่าความทุกข์มันเกิดกับเราเอ้ยทำไมเรายังต้องทำอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะระหว่างนั้นเราก็ยังเขียนงานการ์ตูนไปด้วยทำงานหนังสือไปด้วยเพราะทำมาตั้งแต่ปี3เราก็มาชั่งน้ำหนักดูว่ามันมีงานที่เรารักมันแล้วก็มันให้ความสุขกับเราหลายๆคนได้ยินคำว่า slowness หรือว่าได้ยินการแบบใช้แบบชีวิต slow life อะไรอย่างเงี้ยก็จะคิดว่าเอ้ยเป็นแบบพวกทำอะไรเชื่องช้าเนิบๆหรือเปล่าอะไรเงี้ยตอนแรกเราก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันก็เพราะก่อนหน้านี้เรามองตัวเองเป็นนักเล่าเรื่องที่เรามีเรื่องเยอะมากมีเรื่องเกิดกับเราเยอะมากเราอยากเล่าอะไรเงี้ยค่ะพยายามรีบระบายออกรีบทำแล้วก็ส่งปล่อยให้คนอ่านก็ทำให้รู้สึกว่ามันขาดความสุนทรีย์ในการทำงานอะไรเงี้ยค่ะเฮ้ยเราดึงไว้ก่อนไหมเราพยายามมาลงรายละเอียดในแต่ละส่วนนั้นอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้ก็คือฝึกในการวาดค่อยๆให้มันต้นหญ้าคือต้นหญ้านะใบไม้ก็คืออย่างนี้อย่างนี้อะไรเงี้ยพยายามอยู่กับสิ่งที่เราทำตอนนั้นHappiness Recipe 10 สูตรผสมความสุขทุกเล่มมอบ100 บาทให้10 มูลนิธิและองค์กรการกุศล